สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับผมต้นครับก่อนมนุษย์ไฟครับวันนี้สิพามากินข้าวสาวด้วยพี่น้องอันนี้เป็นผักคะน้ามะขึ้นครับนี่มันเหลือครับเอาการมันนะครับกินใบมันเบิดแล้วก็เอาการมันมาหั่นๆๆแบบนี้แล้วก็มาผัดใส่หมูครับพี่น้องตอนเฮ็ดก็บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นลาบหมูอันนี้ของเฮียนงานด้วยครับเป็นไห่มากครับพี่น้องนี่ครับไอ้เกียงบักอือครับของเฮียนงานคือกันอันนี้ก็เป็นของไอกรต้มไข่ครับพี่น้องต้มไข่ละกะย่ำปลากระป๋องครับเมนูที่แบบว่าเมนูติดครัวเมนูติดบ้านครับพี่น้องกินได้ทุกสถานการณ์ครับพี่น้องนี่เนาะกับข้าวย่ำมะสอกครับมาครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันนะครับอันนี้มื้อนี้หนาวหนาวเด้พี่น้องแม่งวันกับรู้สึกมานี่มานี่ก็มื้อนี้หนาวหนาวครับบ่ทันอาบน้ำย่ำมะสอกอยู่มื้อหนาวแฮงท้องฟ้ามื้อนี้ครับพี่น้องเมฆเต็มเลยคือยังฝนสิตกล่ะมันคึมๆแหน่พี่น้องเบิ่งคุณให้เบิ่งท้องฟ้าครับแต่มันมีแต่เมฆเต็มเลยเด้พี่น้องหิวยังหิวเด้หิวหิวเหลียวลาวอร่อยไหมเมื่อคืนอร่อยกินหมึกย่างแซ่บพี่น้องหิวหิวสิลุงนาคเป็นไงลุงนาคกินอร่อยดีเสียทีตั้งแต่ว่าไม่ได้ไอ้มะแตงไม่ได้มะแตง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 ไม่ได้กินน้ำมูอ๋อแตงหมดได้ดิมัวกินแต่ปลาแล้วสิแตงหมดก่อนคืนนี้เอาใหม่หยาดกันกินหมดแตงเลยพี่น้องอย่างนี้จะเสียงกินกรุบกรุบกรุบลุงหน้ารัวหมูย่าก็ยังอาลาบานี่คารับพี่น้องคารับกินข้าวครับพี่น้องลงมือเลยครับกินข้าวลาบานี่คารับทำไมต้องเป็นคารับเลยนะได้ภาษานี้มาจากไหนคารับคนกุ้งตำกันกันเลยเป็นเจ๋อเลยเราเห็ดคนกุ้งมันไปตำตำบ้างไม่อยากให้มันซัดตำกันเยอะ
อายุหวังก็สิมีบ่เนาะนี่มีของต้นอือยู่หอต้นอยู่นี่ถามบ่ครับเนี่ยชกหนังชกตาเนี่ยมันสิล่มกันเลยเนาะมาหาแล้วเลิกเด้อเดี๋ยวจมฉันไปห่างๆทำเงินแต่ไรต้องหันอายุห้องอืมยังต่ำเราใหม่ไปนั่นนะดังเลยเติมน้ำตาเพราะมันเป็นแบบว่าไม่ใช่เราจะเติมน้ำตาไม่มองมองถ้าเขาเอาไปรับตาเขาคนอยากดูเข้าไปใส่อันนี้ไล่ตัวไล่ร่างตัวตีขอตีพี่กินมากินน้อยหนึ่งเฮียน่ะพาออกเลยนะนั่นจริงอ
ก็การเหมือนฝนจะตกฝนตกหนาหนาวจะไปทางไหนล่ะเย็นละเย็นหนาวจะต้องใส่ยิ่งเลยเคยเป็นปะฝนตกหนาหนาวเคยมันจะตรงไปแห้งเลยมันเหนียวตะกันมันเย็นเย็นเย็นกินไม่ได้แบบนี้พี่น้องไปหาอาบน้ำปะครับวันนี้ถ้าจะอาบน้ำนี่มาเศร้าอยู่เอาหนาวเที่ยวพิกง่ายหนึ่งไปกันนี่แหละปากบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกปลาหนึ่งอีกครับพี่น้องคลิปนี้เขาไว้ทั้งนี้ครับเดี๋ยวจังคอยพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ